ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิในยุคที่โลกการลงทุนไม่มีพรมแดนอีกต่อไปนะคะเราจะมีวิธีออกไปลงทุนต่างประเทศกันอย่างไรวันนี้เราอยากชวนทุกคนเนี่ยมาหาข้อสรุปในการออกไปลงทุนต่างประเทศต้องดูอะไรบ้างกันครับเริ่มต้นยังไงดีเราก็คงดูว่าเราจะเริ่มที่ประเทศไหนนะมันมีอยู่หลายแบบในการเริ่มต้นแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปอ่ะก็จะมองเป็นประเทศก่อนเขาก็จะมีโจทย์มาแล้วว่าประเทศไหนที่กำลังเจริญเติบโตเช่นอเมริกาจีนเวียดนามอะไรต่างๆครับแล้วก็ไปดูแล้วก็เจาะประเทศนั้นแล้วก็ไปดูบริษัทนั้นน่ะมีอะไรบ้างนั่นคือขาแบบมองจากภาพใหญ่ลงไปมองว่าเศรษฐกิจที่ไหนจะดีมีอนาคตการเติบโตก็เลือกตลาดที่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับบางคนที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้อยากเลือกในหมวกของตลาดลงมาเราอยากเลือกจากสิ่งที่เราแบบอยู่รอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันเพราะนั่นคือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่แบบเหมือนทำการบ้านได้ง่ายด้วยใช่ก็เป็นแบบที่สองนอกจากเป็นประเทศแล้วก็คือเป็นเริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยค่ะซึ่งน่าแปลกใจนะว่าถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ย มากเลยมากกว่าบริษัทไทยซะอีกใช่เราตื่นมาเราทำอะไรก่อนหยิบมือถือหยิบมือถือมือถือมีอะไรบ้างมือถือก็ Apple Xiaomi ใช่ไหม Samsung ก็ลงได้เหมือนกันแม้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือนะกับ Facebook Google Spotify Netflix พวกเนี้ยรู้ไหมว่าเราสามารถร่วมเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ได้หมดเลยอันนี้ก็เริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศไหนแบบประเภทแรกอันนี้ก็เริ่มจากสิ่งคุ้นเคยแล้วค่อยไปดูว่าไอ้บริษัทเหล่านี้มันลิสต์อยู่ในประเทศไหนบ้างก็จะมีนิดนึงเหมือนกันว่าอย่างสมมุติเราคิดว่าเป็นโทรศัพท์จีนอย่างเงี้ยแบรนด์เฉียวหมี่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดจีนเมนแลนด์นะเขาลิสต์อยู่ในฮ่องกงก็เซิร์ชเข้าไปทำกันบ้านง่ายๆพวกนี้หาง่ายใช่แค่เซิร์ชว่าหุ้นเฉียวหมี่อยู่ในประเทศไหนมันก็ออกมาแล้วในโลกยุคนี้เนี่ยการหาความรู้เนี่ยง่ายมากแต่มันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถูกต้องสิ่งที่เราอยากรู้ก่อนซึ่งการเริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีเท่านั้นนะบางคนก็คิดว่าลงทุนต่างประเทศนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆมันเป็นของที่อย่างเช่นกระเป๋าก็ได้กระเป๋าแบรนด์เนมเงี้ย LVMH หรือ Nike เป็นเครื่องกีฬาก็ได้รองเท้า Nike Adidas ที่เราใส่กัน Disney การ์ตูนที่เราดูค่ะหรือเราไปเที่ยวใช่ไหมเราจองผ่านอะไร booking.com บางคนบอก Agoda แต่ Agoda ก็คืออยู่ใน booking.com ใช่หรือ Airbnb ใช่พวกเนี้ยได้หมดเลยหรือเราไปพักโรงแรมอย่างโรงแรมในไทย Marriott ก็เป็นเชนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็ลิสต์เหมือนกันใช่พวกเนี้ยเราสามารถร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็ร่วมถือหุ้นได้โดยที่มันคุ้นเคยกับเราใช่หรือรถยนต์ก็ได้นะรถยนต์มีอะไร BMW มี Mercedes-Benz ไม่จำเป็นต้องเป็น Tesla คนคิดถึงรถยนต์ต่างประเทศคิดแต่ถึง Tesla ตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันมีรถยนต์ Toyota Honda อะไรต่างๆเนี่ยเราลิสต์หมดซึ่งทำให้โลกเราอ่ะ universe ในการลงทุนของเรามันจะกว้างขึ้นแต่ทีเนี้ยก็ต้องย้อนกลับมาคำถามว่าเราคุ้นเคยกับอะไรเช่นถ้าเกิดมันตกไปครึ่งนึงอ่ะแล้วเราสบายใจไหมสมมติเราไปลงทุนเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วตกไปครึ่งหนึ่งเรารู้ไหมว่าในหุ้นที่เวียดนามที่เราลงอ่ะมันทำอะไรมันอาจจะไม่ได้สบายใจเท่าลงแบบสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่อันนี้แล้วแต่ก็แล้วแต่ต้องแล้วแต่สไตล์ว่าเราทำกันบ้านมาแบบไหนบางคนเขาเชื่อแบบประเทศไงเวียดนามต้องเติบโตก็ซื้อเป็นประเทศไปเลยแต่สำหรับคนที่เราใช้อยู่ทุกวันน่ะเรายังหยิบ iPhone ขึ้นมาใช้ทุกวันถึงแม้ว่า Apple มันจะถูกแรงเทขายบ้าระห่ำ อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เรายังรู้ว่ามันยังขายได้Facebook เรายังเข้าอยู่เรายังส่องเพื่อนอยู่มันยังมีคนใช้ยังมีแอดขึ้นโชว์ให้เราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะยึดเหนี่ยวกับเรามากกว่าใช่นะคะแต่อันนี้เป็นทางที่2แต่ถ้าหลายคนบอกว่าโหของมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเราลองเอามาตรงกลางเรามองเป็นธีมในอนาคตว่าอะไรกำลังจะมาแบบนี้ได้ไหมคะเห็นใครๆก็แนะนำกันแนวนี้เหมือนกันเป็นประเภทที่3คือเราไม่ได้เริ่มต้นจากประเทศแล้วไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่คุ้นเคยแต่เริ่มต้นจากในอนาคตอะไรจะมาโอ้มันก็จะมีหลายอย่างเลยนะที่มันจะพอเป็นไปได้เช่นวัคซีนเลยตอนเนี้ยวัคซีน
ที่มันเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตัดต่อยีนนะ RNA พวกเนี้ยพวกตัดต่อจีโนมเนี่ยก็กำลังมาหรือพวกเทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่า ESG ESG คืออะไรนะ Environmental เรื่องสิ่งแวดล้อม Social เรื่องสังคม G คือ Governance ธรรมาภิบาลก็เป็นบริษัทคนดีทั้งหลายจริงๆมันไม่ใช่แค่คนดีอย่างเดียวนะคือเพิ่งได้มองอีกมิติหนึ่งเหมือนกันคือกิจการไหนก็แล้วแต่ที่สามารถทำธุรกิจสะอาดแล้วยังกำไรได้พวกนี้มันก็เป็นเทรนด์ในอนาคตใช่เพราะว่าเทรนด์ในอนาคตต่อไปมนุษย์จะรักโลกมากขึ้นซึ่งก็จะมีพวกพลังงานหมุนเวียนนะโดยที่เราไม่ต้องไปขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติมาโดยใช้พลังงานหมุนเวียนจากลมแสงแดดน้ำพวกเนี้ยมาใช้ซึ่งเทรนด์มันจะไปทางนี้แน่นอนซึ่งบางประเทศนะใช้พลังงานหมุนเวียนแบบเกือบทั้งหมดของที่ใช้แล้วใช่และที่สำคัญก็คืออย่างพวกแบบจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่พวกด้านพลังงานอย่างเดียวแต่เป็นพวกผลิตวัสดุที่ช่วยทำให้เราลดการใช้พลังงานใช่หรือรีไซเคิลก็ได้ก็เป็นธีมนี้เหมือนกันใช่อย่างเช่นมีแบรนด์แบบ Flytag อย่างที่เขาจะรีไซเคิลผ้าใบมาทำเป็นกระเป๋าเขาก็ได้รับความนิยมเพราะว่าใช้ธีมนี้เหมือนกันแต่ก็คล้ายๆของบ้านเราเหมือนกันใช่ซึ่งธีมนี้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดจับเราก็จะได้เจอบริษัทมากมายที่อยู่ในธีมนี้หรืออีกอย่างนึงในอนาคตมีอะไรบ้างเทคโนโลยีจะล้ำหน้าใช่ไหมทุกอย่างจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น 5G เพราะงั้นอะไรที่ไปอยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกชิปพวกอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตของพวกนี้เช่นเราอาจจะไปดูบริษัทผลิตชิปเช่น TSMC Nvidia หรือการ์ดจอ Nvidia หรือว่าแม้แต่บริษัทที่ยิงลวดลายลงไปในชิปชื่อ ASML ของเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยก็เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตถ้าเกิดเราเล่นธีมนี้มันก็ไปทางนั้นได้คือพวกนี้เป็นพวกอินฟราสตรักเจอร์เป็นแบ็กโบนสำคัญอะคือมันเป็นฐานของเทคทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปทำการบ้านได้แต่ว่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าสำหรับคนคือมันไม่ได้เป็นสำหรับคอน sumer ที่จะรู้จักใช่ใช่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักพวกนี้มันจะต้องเกี่ยวกับดูว่าส่วนประกอบมันอะไรมันสำคัญแต่ถ้าอยากรู้จักก็อ่านในลงทุนแมนได้เราก็จะมีมาแชร์นะว่าบริษัทนี้ทำอะไรยังไงนี่นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นแล้วแหละว่าโอเคเราปาเป้าถูกแหละว่าเราอยากจะไปเริ่มต้นลงทุนต่างประเทศในรูปแบบไหนผ่านทางเลือกไหนทีนี้แล้วจะไปยังไงล่ะมันมีอยู่2แบบนะแบบตรงเลย direct เลยคือเราไปเปิดบล็อกเกอร์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอนุญาตให้ไปเปิดละก็คือเราขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปเอาเงินไปอ่ะไปอยู่ตรงนั้นก็จะมีบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นinteractive blogger ที่จะมีค่าฟรีต่ำหน่อยซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาเราเทรดเยอะๆค่าคอมจะถูกมากแทบจะน้อยมากเลยอ่ะจนเราตกใจแล้วเอ้ยทำไมน้อยขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่อยากติดต่อต่างประเทศเองก็จะมีโบรกในประเทศไทยเกือบทุกโบรกแล้วไปเปิดได้หมดเลยใช่ก็ลองสอบถามได้ข้อดีของอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปเหมือนกับแบบทำเรื่องเองแล้วก็เราอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆก็ได้นะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของแต่ละโบรกอยู่ก็ลองสอบถามกันได้และที่สำคัญถ้าใครไม่รู้จะไปเริ่มต้นหาบทวิเคราะห์บทวิจัยที่ไหนโบรกเกอร์เหล่านี้เขาก็จะมีซัพพอร์ตบางโบรกเกอร์ก็จะมีรีเสิร์ชมาให้หรือมีผู้แนะนำให้ค่ะแต่ทีนี้เพิ่มอีกช่องทางได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่กล้าที่จะออกไปลงทุนด้วยตัวเองตอนนี้ก็มีกองทุนรวมเนาะใช่กองทุนต่างประเทศเยอะแยะเลยใช่แต่ก็ต้องเลือกให้มันถูกจริตกับเราก็หุ้นที่เขาไปลงทุนก็พวกนี้เนี่ยแหละเข้าไปทำการบ้านซะหน่อยให้เข้าใจอย่าดูแค่ชื่ออย่างเดียวว่าเขาไปลงในไหนลงยังไงหลักการเลือกของเขาเป็นยังไงหรือจะลงเป็น ETF ก็ได้ใช่ไหมคะETF ก็เหมือนว่าเราก็ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซกเตอร์ฟันอินเด็กซ์ฟันนะก็บางอันก็มีอยู่ในพวกกองทุนรวมพวกนี้ที่เขาไปจัดสรรให้เราแล้วแต่กองทุนก็จะมีค่าจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นมาก็ต้องดูว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นไหมนะแล้วก็ความเสี่ยงล่ะค่ะแน่นอนความเสี่ยงการออกไปลงทุนต่างประเทศก็คือการที่เราเอาเงินเราเนี่ยนะต้องแปลงสกุลเงินนะคะเพื่อไปลงทุนในบ้านเขามันมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ค่าเงินนะเช่นสมมุติเราได้กำไรจากหุ้นตัวเนี้ยมา 10% แต่ขาดทุนค่าเงินเพราะค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งคือแลกกับมาเงินไทยอ่ะได้น้อยลง
ไป 5% ก็แปลว่าเอ้ยจริงๆแล้วเน็ตแล้วเราได้แค่ครึ่งหนึ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ออกไปลงทุนต่างประเทศเราจะต้องตรวจสอบมอนิเตอร์พอร์ตของเราถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้เราลงระยะยาวออกไปแล้วเราจะไม่ดูอะไรอีกเลยมันไม่ใช่ไงมันก็คือการลงทุนเงินของเราอยู่ในนั้นนะมันไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลด้วยตัวเองครับแต่จากประสบการณ์นะไอ้ค่าเงินเนี่ยถ้าเกิดลงระยะสั้นน่ะมีผลก็คือมันจะต้องดูด้วยซึ่งการไป hedge มันคือเช่นซื้อค่าเงินในทางตรงกันข้ามอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มันจะมีคอสมันมีต้นทุนเยอะแต่ว่าถ้าเกิดระยะยาวอ่ะค่าเงินจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มันก็ขึ้นกับ3ปี5ปีตลาดด้วยป่ะคะอย่างเช่นบางตลาดที่ค่าเงินมันเหวี่ยงมากๆต้องเป็นตลาดที่ถ้าเกิดตลาดเกิดใหม่อย่างเงี้ยเวียดนามอะไรเงี้ยบางทีเงินเฟ้อมากก็อาจจะมีผลในบางช่วงแต่ถ้าเกิดตลาดที่พัฒนาแล้วอ่ะอาจจะค่าเงินอาจจะไม่ได้เหวี่ยงมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะคะที่ต้องจับตานอกเหนือจากความเสี่ยงตามภาคธุรกิจตามความเสี่ยงของแต่ละประเทศซึ่งอาจจะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบอย่างจีนเนี่ยเรื่องของ regulatory risk เนี่ย มีเยอะใช่อยู่ดีแอนจะ IPO เบรกเฉยเลยทำได้ด้วยนะหรือว่าบาบาก็ตกเลยใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต้องติดตามใช่แต่ไม่ได้ติดตามยากละสมัยนี้ทุกอย่างมันมีข่าวสารให้เราได้ติดตามตลอดนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงแต่อย่างน้อยมันก็เปิดโอกาสให้เราเลือกช้อปปิ้งการลงทุนได้มากกว่าที่บ้านเรามีบ้านเราบางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้เพราะว่าโลกเรามันจะเล็กลงอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจำกัดการลงทุนแต่ในบ้านเราก็อาจจะพลาดโอกาสอะไรที่เรามีสามารถมีส่วนร่วมตรงนั้นได้ด้วยและนี่แหละค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเราอยากออกไปลงทุนต่างประเทศต้องดูอะไรบ้างที่นำมาฝากกันค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean และ Blockdit